Starving Time พากินโดนัทโฮมเมดไส้คัสตาร์ดและขยาบัตเตอร์ล้นทะลักจากเชฟสิงคโปร์ร้านบราซิก้าโดนัทเขาเปิดมาได้เกือบปีแล้วแต่ว่าออเดอร์ล้นแล้วก็ขายเกลี้ยงทุกวันเขาทำแค่160-200ชิ้นเท่านั้นใครมาช้าหน่อยจะอดกินนะไปถึงร้านแล้วเราจะพลาดซิกเนเจอร์เมนูอย่างเลเช่แฟรนช์ไม่ได้เลยตัวไส้คัสตาร์ดพุดดิ้งคือหนาและล้นโดนัทมากทุกคนรสจะหอมไข่ออกหวานเค็มนวลๆแบบคาราเมลคือเข้ากับตัวแป้งโดนัทที่เหนียวนุ่มดีมากแล้วตอนนี้เขามีขยาบัตเตอร์บูเล่ไส้ขยาบัตเตอร์เพิ่มมาด้วยเชฟเราว่าเขาอินสปายมาจากคายาโทสของสิงคโปร์แหละเราชอบที่เชฟใส่เนยมาแบบตุ้มๆทำให้ได้รสเค็มตัดกับสังขยาหวานๆแบบละมุนสุดอีกอย่างที่เราชอบนะคือเขาเสิร์ฟมาทรงเบอร์เกอร์ด้วยกินง่ายแถมได้โชว์ไส้ฟิลเหมือนโดนัทในนิวยอร์กเลยจ้าไส้อื่นๆเขาก็มีอีกเยอะเลยนะเราเลือกไส้ขายดีเครมบูเล่มาลองข้างในเป็นไส้วานิลาคัสตาร์ดแน่นๆแล้วทอดด้านบนโดนัทเหมือนแครมบูเล่ได้เท็กเจอร์แบบกรุบๆข้างนอกคือดีอ่ะไส้นี้อาจจะแปลกตาในบ้านเรานะแต่ฝั่งอเมริกายุโรปคือขายดีไปทั่วเลยจ้ามาลองได้เลยที่กับไม้นะคะไม่ต้องบินไปเองโดยรวมเราชอบแป้งโดนัทเขามากมันนุ่มถูกใจจริงๆมูดร้านก็คือชิคๆเพลงดีด้วยนั่งเพลินร้านเขาอยู่ตรงเอกมัย12เปิดตั้งแต่11 โมงไปจนถึง 18:00 นไปจนถึง 18:00 นแวะไปกันได้เลยลุย